ือถอดหัวแล้วอ่ะนี่คือการถอดหัวแล้วมานี่สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะนิวมาแปลกนิวมาแบบไหนเพราะว่าช่วงนี้มันติดอยู่บ้านกับโควิดใช่ไหมเราต้องกักตัวอยู่บ้านไงเพราะฉะนั้นนิวก็ไม่รู้จะไปไหนวันนี้พอดีนิวนึกขึ้นได้ว่านิวมีตัวนี้นิวเคยเอาสั่งไว้ใช้ทำงานเดี๋ยววันนี้นิวจะแปลงร่างเป็นแมว1วันแล้วก็จะเอาแมวยักษ์เนี่ยไปหลอกไอ้พวกเด็กๆมันแล้วเดี๋ยวนิวก็จะไปกินข้าวกับแมวไปนอนแบบแมวแล้วมาดูรีแอคแต่ละตัวมันจะกลัวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้5 4 3 2แอคชั่นแล้วนิวได้ทำลายหินจากรูนี้นะคะโอเคค่ะภารกิจกับแมวในบ้านเรียบร้อยไปแล้วก็มันน่ารักมากเลยมันกลัวเราไว้ในที่สุดมันก็กลัวเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไปทำไอ้เสือน้ำตาแล้วก็ดำสามสหายเดี๋ยวจะไปแก้แต่ว่าเดี๋ยวให้คุณยายแม่อยู่มาให้ข้าวร้อนเดี๋ยวไปทำตัวแบบแมวดีกว่าตอนนี้มันประมาณเดี๋ยวประมาณ10โมงกว่าใช่ป่ะประมาณ10โมงกว่าแมวก็ชอบไปนอนตามต้นไม้ที่เย็นๆเดี๋ยวเราไปนี่ขนาดถอดหัวแล้วนะมันยังกลัวมือกลัวอะไรวิ่งทำปีเลยรอเสือก่อนใครเรียกเสือได้ให้20มามันเป็นยังไงว่าเสือมันเจอแมวตัวใหญ่กว่าฮะมันเจอแมวเทพกว่ามันเป็นยังไงมันเจอแมวเจ้าถิ่นกว่าต้องบอกว่าเสือมันเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะโอ้ยไปดีกว่าเราไปหายจ็อกบ้างมันนี่มันแฝดมันนี่แฝดเป็นประตูเป็นประตูถอดหัวแล้วอ่ะนี่คือการถอดหัวแล้วมานี่ลูกขาไอ้นี่ไม่กลัวใครเลยจ๊อกเนี่ยไอ้จ๊อกมันไม่กลัวใครหรอกทำไมน้องไฟกลัวไหมน้องไฟก็กลัวนิดหน่อยล่ะมันนี่กลัวสุดอ่ะมันนี่ป๊อดสุดว่ะมันนี่ขี้ป๊อดมันนี่ขี้ป๊อดมันนี่ขี้ป๊อดนี่มันลูกฉันจริงบอกแกอ่ะไหนลองขับหน่อยดิมานี่นิ้วมือนิ้วนี่ก็นะนี่ก็นะไม่มีแล้วหัวก็ไม่มีมือก็ไม่มี